สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้แม่เนยก็จะมาสอนน้องๆทําช่อดอกไม้กระดาษเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะไว้สําหรับแจกเพื่อนในงานปัจฉิมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะน้องๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เนยก็จะใช้กระดาษนะคะกระดาษสีนะคะอันนี้กระดาษสีนี้ก็ตามชอบนะคะใครชอบสีอะไรก็ทําสีนั้นไปเลยนะคะแม่เนยใช้กระดาษ A4 ขนาด80แกมค่ะน้องๆก็พับนะคะพับครึ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด4ส่วนนะคะเราก็ใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะตัดนี้กรีดเลยนะคะเราจะได้ทั้งหมด4แผ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับมุมแบบนี้นะมันจะพับเป็นมุมแบบนี้ให้ได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทำทั้งหมด4แผ่นนะคะน้องๆค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพับกระดาษตอนแรกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พับมาอีกทบหนึ่งแบบนี้นะคะทำทั้งหมด4ชิ้นนะคะค่ะเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดกระดาษนะคะอันนี้ชิ้นที่4เราไม่ต้องตัดนะคะเราจะแบ่งกระดาษนะคะชิ้นที่3เนี่ยเราจะแบ่งกระดาษตัดประมาณครึ่งเซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดตัดไว้ก่อนกรีดไว้ก่อนแล้วเราใช้กรรไกรตัดนะคะน้องๆเสร็จแล้วเราก็จะตัดเราจะปล่อยช่วงมุมไว้ประมาณ1เซนนะคะเราก็จะตัดเป็นกรีดนะคะแบบนี้แล้วพี่กลับมาตัดให้สวยงามค่ะน้องๆก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่นที่2เราก็จะตัดประมาณ1เซนนะคะเราจะขีดไว้นะคะแล้วก็แผ่นที่1เราจะตัดประมาณ1เซนครึ่งค่ะเราก็ใช้ดินสอกรีดไว้แล้วเราก็ตัดทำเหมือนกันทั้งหมด4กรีบเลยนะคะน้องๆตัดแบบนี้ค่ะมันก็เลยสี่กรีบเลยเพียงแค่ลดระดับลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะอย่างเงี้ยค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราตัดเป็นกรีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการประกอบนะคะเราจะใช้ปืนกาวนะคะติดแล้วก็วางกระดาษประมาณนี้ให้สับหว่างกันนะคะทั้งหมด4ชั้นค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำการประกอบดอกนะคะโดยที่ใช้กรีบอย่างนี้นะประกอบกันโครงมาอย่างนี้นะทำตามแบบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นกาวยิงนิดหน่อยค่ะให้เขาอยู่ค่ะอีกด้านหนึ่ง
ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปชั้นที่2ค่ะก็จะติดเหมือนเดิมนะคะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปชั้นที่3และ4นะคะให้น้องๆดัดกลีบนะคะประมาณนี้ดัดกลีบไว้นะคะเราดัดทีละชั้นนะคะน้องๆดัดทุกกลีบค่ะนี่เราดัดชั้นที่3ก่อนเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วค่อยดัดชั้นที่4ต่อนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ประกอบดอกให้เขาโค้งประมาณนี้หน่อยดูความสวยงามค่ะน้องๆติดไปค่ะประมาณนี้เป็นกาวอาจจะร้อนนิดนึงต้องระวังหน่อยนะคะเราให้เขาห่างช่วงกลีบชั้นที่2ก่อนค่ะค่ะต่อไปชั้นที่4นะคะเราก็จะดัดกลีบอย่างนี้นะคะเหมือนกันค่ะดัดทั้งหมด4กลีบเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะประกอบกลีบนะคะใส่ประมาณสักบางนิดหน่อยค่ะให้ห่างกันนิดหน่อยค่ะติดเลยค่อยๆนะคะให้เขาอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปล่อยทำทั้งหมด4กลีบแบบนี้นะคะติดไปเรื่อยๆค่ะจนครบค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำการประกอบช่อนะคะอันนี้แม่เนี่ยก็จะใช้เป็นกระดาษห่อสีน้ำตาลหรือว่าน้องๆอาจจะใช้เป็นกระดาษอื่นก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ขนาดกระดาษห่อประมาณ 22.5 หรือประมาณ22ก็ได้ค่ะน้องๆความยาวเดี๋ยวเรากะเอาอีกทีได้นะคะน้องๆไม่เนอกะว่าจะเอาประมาณ30เซนนะคะเดี๋ยวเรียกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เนอก็จะตัดความยาวไม่เนอเอา30เซนนะคะเราใช้กรรไกรตัดค่ะก็ได้มาประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะทำการพับเป็นรูปพัดนะคะน้องๆสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเสร็จแบบนี้แหละเราก็จะใช้แม็กนะคะหนีบช่วงนี้ก่อนเราก็จะกะให้เขาประมาณไหนคิดว่าดอกไม้เราใส่แล้วสวยนะคะประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้โอเคก็ประมาณก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สกอตเทปนะคะติดลงไปเดี๋ยวเขาอยู่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการใช้กระดาษสานะคะกระดาษสานี่เราก็สีตามชอบเลยค่ะนี่แม่เนยจะกะประมาณก่อนนี่แม่เนยขอใช้สักประมาณนี้ดีเดี๋ยวแม่เนยขออนุญาตตัดตรงนี้หน่อยนะว่ามันยาวเกินความยาวนี่ก็คือกะเอาได้ค่ะน้องๆประมาณนี้ก็โอเคกะความยาวตามชอบได้เลยนะคะอ
เสร็จแล้วเราก็จะพับขยุ่มขยุ่มเข้าไปค่ะน้องใช้ความกว้างของกระดาษสานะคะก็ประมาณ20เซนค่ะประมาณนี้กับความประมาณ20เซนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ห่อครึ่งหนึ่งเขียบนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้แม็กนะคะเนมไปก่อนใช้เทปใสนะคะติดลงไปแบบนี้กะความสวยงามตามชอบค่ะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะใช้ดอกนะคะดอกไม้ที่เราทำไว้ใส่ลงไปนะคะเราก็จะใช้เรียงกาวยิงไว้ก่อนนะคะยิงโอเคแล้วก็ติดลงไปติดลงไปแล้วเราก็กดให้เขาอยู่ค่ะให้กาวเขาอยู่ไม่ให้ออกไปไหนให้เขาติดกันโอเคก็จัดให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะติดลงไปแบบนี้หรือเราจะใช้ริบบิ้นทั่วไปก็ได้ค่ะนี่ไม่เลยซื้อมาใช้ก็มาติดให้สวยงามค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะน้องๆ นี้ก็จะสีหนึ่งนะคะคือกระดาษเนี่ยเราสามารถจะปรับความยาวความกว้างของเขาก็ได้นะคะให้เป็นแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆสำหรับคลิปนี้แม่เนยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ